จากไหนมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมเทพติดตามโครงการมาจากทางไหนครับจาก YouTube ครับอ้าวลืมแนะนำตัวเองก่อนผมอรุณครับมาจากกรุงเทพรามคำแหงครับรามคำแหงได้ติดตามจาก YouTube เห็นอู่อาจารย์ใหญ่ว่าหายทุกคันก็เลยวิ่งเข้ามาครับครับอาการเป็นยังไงรถตอนเช้าใส่เกียร์ดีแล้วตอนเช้านี่รถมันจะนิ่งเลยครับแล้วพอสักพักหนึ่งถ้าเราเหยียบใส่เกียร์ค้างเอาไว้มันจะกระตุกปึ้งหนึ่งเลยครับแล้วก็ออกแต่ถ้าไม่เหยียบก็ลองทิ้งเอาไว้สักพักเครื่องร้อนแล้วก็ใช้งานได้ปกติทำไมไม่ปลุกจากที่นอนเวลาเข้าเกียร์เกียร์เข้าไปแล้วไม่ทำงานก็หมายถึงว่าลูกสูบวาล์วบอดี้ก็คือเขาอัดน้ำมันไม่ได้นะครับทำให้เขาเคลื่อนตัวไม่ได้เพราะโอลิงมันแข็งรุ่นนี้ทุกคันเป็นหมดหนึ่งน้ำมันเกียร์ถ่ายไม่ตามกำหนด2กองเกียร์ไม่เคยเปลี่ยนรู้จักกองเกียร์ไหมรู้จักครับรู้จักเคยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเมื่อหลายเดือนก่อนที่มันมีอาการแล้วผมก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายแต่น้ำมันเกียร์ผมก็รู้สึกจะถ่ายประมาณ10,000กิโลผมจะถ่ายแต่ก็ก็ยังเป็นมันคนละประเด็นกันอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยการหล่อลื่นแค่นั้นเองแต่ว่าการรักษาเกียร์กระตุกจริงมันต้องใช้สารเคลือบเกียร์แล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับครับดีเลย์ระบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เครื่องยนต์เกียร์ให้มันรู้จักกันครับการตั้งน็อตเบอร์เจ็ดของทุกคนผมบอกไว้ 0.45 แต่ Honda มันใช้18-9เพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงการศึกหล่อแล้วเราต้องวัดด้วยภาคสนามเลยทีนี้ครับเราต้องลดลงมาครับคลายไม้สุดแล้วแตกหันแตกนิดเดียวแค่นั้นพอครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอันนั้นก็คือตรงนั้นก็คืออันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ชมที่ดูแล้วนะอย่าไปแตะต้องนะครับน็อตเบอร์เจ็ดเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็ตัวชดเชยรอบล้างได้ไม่เป็นไรส่วนตัว TP หรือตัวสัญญาณลิงก์เร่งนะห้ามแตะเด็ดขาดนะครับท่านแตะเมื่อไหร่ท่านไม่มีเครื่องมืองานเข้าเลยกระตุกจนบางคันนี่ขาแตกเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งจ่ายเราไปตั้งล่วงหน้าน้ำมันก็จ่ายเสร็จเรียบร้อยเวลาเข้าเกียร์มีปัญหาเลยคือเขาสั่งล่วงหน้าไปแล้วนะถึงต้องมีเครื่องมือดูไงและในกรณีที่คนเก่งๆเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เครื่องมือเขาใช้ความสามารถเอามือตั้งเสร็จแล้วก็ออกวิ่งแค่นั้นหายเลยทำเหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายถ้าแก้จริงๆก็เป็นวันนะแต่เร่งด่วนต้องให้ทุกคันกลับบ้านนั้นเราจะานำเสนอวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยก็นำเสนอว่าเอาพร้อมไหมค่าใช้จ่ายเท่านี้นะรเราถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้ง3-4 พันแล้วแล้วยังอื่นหัวเทียนเสียคอยรั่วใช่ไหมครับเพราะมันทุกอย่างมันต้องใช้เงินทั้งหมดเราทำยังไงให้มันถูกที่สุดครับตัวไหนแก้ไขได้เราจะแก้ไขให้เราจะไม่เปลี่ยนครับสตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์ดูสตาร์ทเครื่องไหนดูน้ำมันเกียร์เกียร์ถอยเครื่องเดินไม่ดีนะวาวยันเดินหน้าเนี่ยเกียร์ลำวงนะเอาถอยหลังคือเราเข้าเป็นเกียร์ตั้งนานมันถึงจะจับเนี่ยนะเรียกว่าเกียร์ลำวงภาษาช่างนะเอาเดินหน้าเลยสังเกตดูนะเราเข้าไปตั้งนานเกียร์ถึงจับนี่ก็เกียร์ลำวงจับทีหลังอ้าวกดเกียร์ว่างเลยตรวจสอบเครื่องยนต์ได้รุ่นนี้ยานเครื่องก็เสียบ่อยนะครับครับอ้าวมือเปล่าอ่ะมือเปล่ามีไหมมืออ้าวมืออ้าวแตะนี่ไว้เข้าเกียร์เนี่ยวิธีการตรวจยางเครื่องไปฝั่งโน้นลองแตะดูนะวิธีการตรวจนี่คือยางเครื่องเครื่องเกียร์ยังดีอยู่ไม่สถานมือเดี๋ยวจะมีคันอื่นเราจะทำให้ดูคันนี้ก็ได้เวลาถ้ายางในเครื่องเสียมันจะสถานมือเราเห็นเลยเพราะฉะนั้นยางในเครื่องเรายังดีหรืออยากเรียกเสียเงินไม่มันเสียแล้วผมอยู่บ้านแล้วผมรื้อทำเองเลยครับไปซื้อเชียงกงมาเปลี่ยนเองเปลี่ยนแล้วก็ดีแต่ก็เป็นของใหม่นะครับมันถ่ายทุกหมื่นกิโลเนี่ยถ้ามันเป็นโคลนล่ะนะครับน้ำมันเกียร์ใหม่แค่1ส่วนน้ำมันเกียร์เก่า2ส่วนมันก็วนอยู่นะเมื่อไหร่ก็เป็นโคลนนะครับครับมันเกียร์ที่ดีเราต้องมองทะลุแสงไม่ใช่ว่าอันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าโอเลี้ยงไงใช่แต่เวลาถ่ายก็ถ่ายแค่3ลิตรอะไรแค่นั้นเองมันใช้10เพราะฉะนั้น1ส่วน1ส่วนเป็นใหม่2ส่วนเป็นเก่าก็วนอยู่งั้นเมื่อไหร่ก็ได้ผสมกันครับเดินหน้าเดินหน้าถอยถอยหลัง
เกียร์เข้าสองจังหวะเดินหน้าเดินหน้าเอามือแตะเงี้ยยางเท่นเท่นเกียร์ดีถอยหลังถอยหลังนะเกียร์ลั่นไม่ได้เพราะว่าเกิดจากโอลิงแข็งมากแข็งตัวไปแล้วต้องทำใจหนี 4,000 กิโลก็มีบางคนแต่เกียร์ไม่พังหายไปเลยวิ่งได้ทั่วประเทศไม่พังนะอาการร้อนตอนเครื่องร้อนมีการกระตุกไหมไม่มีครับไม่มีนะครับผมถ้าอย่างนั้นยิ้มกลับบ้านแน่นะเดี๋ยวเราจะนำคันนี้เข้าโครงการทั้งหมดนะตรวจเช็คตามโครงการเลยแล้วก็พัชชิ่งน้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์นะใช้มันสังเคราะห์เลยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สังเคราะห์จะได้ช่วยเกียร์ให้หล่อลื่นมากขึ้นอ้าวติดตามคันบนเชฟทำอะไรครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งอีกแล้วนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาทดสอบภาคสนามกับท่านลูกค้านะครับใน Honda Accord นะฮะที่เรารู้จักกันดีนะฮะในชื่อว่า Honda ประวานนะครับประวานตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามท่านเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรถประวานนี้เป็นอะไรมาครับตอนเช้าพอเข้าเกียร์แล้วเครื่องรถไม่ออกแล้วรอสักพักหนึ่งเกียร์จะกระชากออกถึงจะออกนะครับอาการนี้นะครับเราก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ครอบครัวใหญ่ของเรานะฮะคือครอบครัวเกียร์กระตุกนะครับครอบครัวนี้ปัญหาเยอะมากนะฮะในเรื่องของเกียร์การแก้ไขต่างๆนะครับซึ่งต้องมีขั้นตอนมีลำดับการทำงานนะฮะที่ชัดเจนนะครับรถมาเยอะมาถึงอู่ใหญ่โยนแล้ว1วันลูกค้าต้องกลับบ้านได้นะครับอาการนี้เป็นมานานไหมครับก็ 7-8 เดือนแล้วครับแล้วติดตามอาจารย์ใหญ่นี้จากช่องทางไหนครับจาก YouTube อ่ะครับดูนานไหมฮะ YouTube ก็ดูอยู่หลายอาทิตย์อ่ะครับกว่าจะตัดสินใจมาครับนะครับรถคันนี้เคยไปตรวจสอบนะครับไปให้ช่างเช็คไหมฮะก็เคยแต่ยังไม่เคยเช็คแต่ไปถามแล้วเช็คอาการเขาก็ว่าต้องยกเกียร์ต้องยกเกียร์ครับช่างบอกไหมครับว่าค่าใช้จ่ายนี่ประมาณเท่าไหร่ก็ว่า 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าบาทนะฮะวันนี้เดินทางมาใหญ่ยนต์นะครับมาร่วมโครงการเกียร์กระตุกนะครับหลังจากที่เราใช้น้ำยานะครับคันนี้ใช้เข้าโครงการด้วยนะครับแล้วก็ใช้สารเสริมประสิทธิภาพนะครับในสารเคลือบเกียร์นะครับเคลือบเกียร์ออโต้ LT1 นะครับน้ำยาล้างหัวฉีดเคลือบเป่าวาล์วนะครับวันนี้เข้าครบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาภาคสนามนะครับการขับขี่เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกเครื่องยนต์ลื่นขึ้นกำลังน่าจะดีขึ้นนะครับแต่เรื่องเกียร์กระตุกต้องขอดูเป็นพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าดูทีเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้านะครับยังไงพรุ่งนี้เช้านะครับต้องโทรมาบอกอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับว่าการเป็นยังไงหลังจากที่เราทดสอบตรงนี้ฮะเกียร์1 2 3 4 5นะครับเป็นยังไงบ้างก็กำลังดีขึ้นแล้วรู้สึกเปลี่ยนรู้สึกว่าจะนุ่มนวลขึ้นนะครับครับประวานนี่มี5เกียร์นะครับนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะประวานนี่เขาทำแถมให้เกียร์นึงหรือเปล่าทำไมถึงบอกว่ามี5เกียร์จริงๆประวานจะมีเกียร์ที่5อีกเกียร์นึงเพื่อประหยัดนะครับตอนนี้ขับขี่โอเคแล้วนะครับรบกวนนิดนึงครับสำหรับHonda Accord ประวานที่กำลังจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้แนะนำยังไงครับผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาที่อู่อาจารย์ใหญ่เลยครับผมว่าน่าจะชัวร์ครับดูละเพราะรู้สึกการขับขี่น่าจะดีขึ้นเยอะครับครับก็เป็นเสียงการันตีนะครับจากลูกค้านะครับนะครับยังไม่ต้องรีบมานะครับยังไม่ต้องรีบมาที่อู่นะครับศึกษาจากคลิปวิดีโอนะครับศึกษาจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยมีอาการแบบไหนนะครับถ้ายังมีข้อสงสัยนะครับให้โทรมานะครับโทรมาปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับและทีมช่างนะครับรอให้คำปรึกษาท่านอยู่นะครับหรือว่าท่านบอกไม่ไหวแล้วอยากจะเข้ามาแล้วอยากจะมาเจออาจารย์ใหญ่อยากจะเอารถมาแก้ปัญหานะครับรบกวนนะฮะรบกวนเลยนะครับสำหรับการที่จะมานะครับให้โทรมานัดคิวนิดนึงหรือนะครับหรือให้ถึงอู่นะครับก่อน8โมงเช้านะครับก่อน8โมงเช้าเพราะว่ารถเราจะทำในวันเดียวให้จบและลูกค้าต้องกลับบ้านได้เมื่อเช้ามากี่โมงครับมาถึงที่อู่ประมาณ7โมงครับ7โมงเช้านะครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะครับจะได้กลับบ้านแล้วนะครับ ปัญหาคาใจต่างๆเกี่ยวกับเกียร์กระตุกนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็ว่ามั่นใจพอสมควรนะครับว่าน่าจะจบครับครับป
าหนักอาใจนี่คือแทบจะหมดแล้วครับใช่ก็เหลืออีกนิดหน่อยครับสำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ 100% นี้ให้ใหญ่ยนต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่าน่าจะสัก90ได้นะครับนะครับ20%ไว้ตอนเช้าครับผมนะครับการขับขี่ดีขึ้นนะครับทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งประวานนะครับกลับบ้านนะครับเดินทางมาจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับแถวรามคำแหงครับรามคำแหงกรุงเทพนะครับ200กว่ากิโลครับใช่กับอาการเกียร์กระตุกแล้วจบขับขี่ดีขึ้นพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกนิดนึงนะครับอีก 10% นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวหลังจากคลิปตัวนี้ขึ้นไปแล้วบน YouTube นะครับก็รบกวนเข้าไปคอมเมนต์ได้เลยเอาอีก 10% ไปคอมเมนต์เลยครับนะครับว่ารถเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงนะครับบอกกันบอกสมาชิกนะครับเพราะว่าสมาชิกที่ติดตามสอยายนเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรู้ข้อมูลในการใช้รถนะครับแล้วก็อาการรถต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาส่งAccord กลับบ้านนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับสอยายนจูนนิ่งนะครับทาง YouTube Channel นะครับตอนนี้มีโฆษณาแล้วด้วยนะครับเรามีรายได้จาก YouTube แล้วนะครับรายได้เราจะนำมาซื้ออุปกรณ์นะครับกล้องนะครับไมโครโฟนต่างๆเพื่อจะทำคลิปดีๆนะครับส่งต่อให้สำหรับผู้ที่ติดตามสอยายนจูนนิ่งนะครับแล้วก็รถที่มีปัญหาท่านเจ้าของรถก็จะเซิร์ชเข้ามาดูนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็โครงการเร็วๆนี้อีกโครงการนึงนะครับอาจารย์ใหญ่บอกว่าอยากให้ช่างอยากให้เจ้าของรถเนี่ยเป็นช่างด้วยนะครับจะมีคลิปสอนนะครับเจ้าของรถให้เป็นช่างนะครับดูแลรถเบื้องต้นนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของท่านเจ้าของรถเองนะครับเอาละครับช่างคราวนี้ช่างที่ไม่โปรนะครับคุณลำบากแน่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอาจารย์ใหญ่บอกว่ามีโครงการอีกช่างทุกคนนะครับที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์อาจารย์ใหญ่เปิดเลยครับอู่นี้คุณมาเรียนได้เลยครับนะครับมาเรียนมาศึกษาได้เลยเรามีทุกอย่างที่นี่เราครบนะครับทุกอย่างเราเปิดโอกาสให้ช่างทุกคนมาหาความรู้ที่นี่นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับเดินทางมาแล้วเราแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วรถทุกคันนะรถทุกคันนะคืองานของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับสอยายยืนจุดนิ่ง YouTube Channel ครับสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ